คุณผู้ชมคะพาขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุการณ์สุดสยองเลยนะคะเกิดระเบิดกลางสวนลำไยค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก1รายนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณบ่าย 3:30 นที่ผ่านมาตำรวจบอกว่ามีเหตุระเบิดภายในสวนลำไยบ้านชัยงามหมู่ที่9ตำบลแม่แวนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็เดินทางไปตรวจสอบอะค่ะที่เกิดเหตุเป็นโรงเรือนชั้นเดียวสภาพคือเสียหายทั้งหลังเลยนะคะเหลือแค่โครงสร้างของอาคารบริเวณภายในโรงเรือนมีกลุ่มควันก็ทำการฉีดน้ำสกัดไม่ให้เกิดเพลิงไหม้นอกจากนี้ในบริเวณจุดเกิดเหตุไปพบร่างผู้เสียชีวิตติดในโรงเรือน1ศพนะคะแล้วก็กระเด็นไปติดที่ต้นลำไยอีก1ศพคุณผู้ชมผู้เสียชีวิต2รายก็คือนางแดงไม่ทราบนามสกุลอายุ33ปีสัญชาติเมียนมาเป็นลูกจ้างแล้วอีกคนหนึ่งคือนางสาวนัชยาสุนันตะเป็นน้องภรรยาของเจ้าของบ้านนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก1รายนะคะเป็นผู้ชายสัญชาติเมียนมาอายุ34ปีเป็นลูกจ้างอาการสาหัสค่ะมีบาดแผลไฟไหม้ตามลำตัวเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลพร้าวนะคะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายก็คือถูกแรงระเบิดทำให้หลังคาฝาผนังมันปลิวไปกับแรงระเบิดเสียหายทั้งหลังเหลือแต่เสาปูนนะคะนอกจากนี้รถยนต์ก็ถูกแรงระเบิดแล้วก็ไฟไหม้เสียหายไปอีก2คันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็สำรวจความเสียหายไปสอบปากคำชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ทราบว่าที่เกิดเหตุเป็นสวนลำไยแล้วก็มีการตั้งโรงเรือนอยู่กลางสวนคนงานทำการผสมสารตั้งต้นโพแทสเซียมจำนวน3กระสอบกระสอบละ25กิโลกรัมแล้วก็สารยูเรียจำนวน1กระสอบกระสอบละ50กิโลกรัมพอผสมกันปุ๊บมันระเบิดคุณผู้ชมมันระเบิดขึ้นนะคะแล้วสารนี้ว่ากันว่านิยมใช้ในการทำสวนลำไยเพื่อให้ต้นลำไยออกผลนอกฤดูแล้วจะทำให้ราคาเนี่ยมันสูงกว่าลำไยในฤดูก็เลยเป็นที่นิยมของชาวสวนลำไยแล้วในจังหวัดเชียงใหม่ก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้เห็นอยู่หลายครั้งนะคะนายกองค์การบริหารสวนตำบลแม่แวนคุณกมลเรือนแก้วก็บอกว่าหลังเกิดเหตุก็รีบมาจุดเกิดเหตุแล้วค่ะเห็นไฟกำลังลุกไหม้คนเจ็บนอนกลิ้งไปคนละทิศละทางก็เลยประสานกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะได้ยินเสียงระเบิดเราก็เลยไปกันมาพอดีเนาะความไฟขึ้นเลยเข้ามาดูครับเข้ามาดูหันไฟกำลังไหม้ไหม้ครับหันคนบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นครับบาดเจ็บกำลังกิ้งอยู่กิ้งไปกิ้งมาก็ห้ามกันเราก็ตุ้นครับก็เลยแจ้งกู้ไฟแล้วก็แจ้งไงรถดับเพลิงมาลดน้ำครับคนงานที่นี่คือ3คนนะเนาะคนงานไม่3คนครับที่บาดเจ็บตายนี่ในที่เกิดเหตุ2ครับบาดเจ็บสาหัส1รายบาดเจ็บ1รายครับโอ้ถึงซึ่งก็คือสารโพแทสเซียมคลอเรตนะเนาะระเบิดเนาะโพแทสเซียมคลอเรตที่เจ้าของเตรียมไว้จะใส่ลำไยนะครับทางตำรวจสภ.พร้าวจะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้ต่อไปค่ะ